สวัสดีครับพี่น้องผมคุณหมอวรุณและอาจารย์ดาขอต้อนรับเข้าสู่คําสอนนะครับผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องมากอยากเห็นพี่น้องเข้มแข็งเติบโตและเป็นที่ใช้การได้ของพระเจ้านะครับพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่สแสวงหาพระเจ้าสุดหัวใจจะได้รับรางวัลจากพระองค์และสิ่งต่างๆจะเพิ่มเติมให้แก่เขาผมเชื่อว่าพี่น้องก็เป็นคนนั้นแหละที่สแสวงหาพระเจ้าเพราะมิฉะนั้นแล้วพี่น้องคงไม่มาใช้เวลาในคําสอนครั้งนี้นะครับ ผมขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องและขอพระเจ้าพูดกับพี่น้องในคําสอนวันนี้นะครับโปรดฟังคําสอนด้วยความตั้งใจนะครับสำคัญมากวันนี้ผมจะสอนพระคมภีร์จะสอนสั้นๆเวลาผมพูดสั้นๆจี่หลายคนมันยาวทุกทีเลยนะครับผมจะสอนสั้นๆคําสอนเป็นคําสอนชุดใหม่ซึ่งยังไม่เคยเทศมาก่อนเลยนี่เป็นการเทศครั้งแรกคําสอนที่ชื่อว่ากุญแจ เปิดสวรรค์กุญแจเปิดสวรรค์ขอเริ่มอ่านจากหนังสืออิสยาบทที่22ข้อ22ก่อนและเราจะวางลูกกุญแจเราก็คือพระเจ้าจะวางลูกกุญแจแห่งวังของดาวิดผมขอเปลี่ยนคำพูดนะครับที่จริงไม่ใช่วังหรอกครับเขาแปลผิดในภาษาอังกฤษบอกว่า the house of david ที่จริง house ไม่ใช่ประตึกนะครับ คือครอบครัวของกษัตริย์ดาวิดครอบครัวของเขาไว้บนบ่าของเขาเมื่อเขาเปิดแล้วบา่านี่เวลาคนรับสิทธิอำนาจนี่เอาดาบวางบนบา่าจริงไหมครับวางบนบา่าเมื่อเขาเปิดแล้วก็จะไม่มีใครปิดได้และเมื่อเขาเปิดแล้วก็จะไม่มีใครเปิดได้ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นคํำพยากรผ่าน กษัตริย์ดาวิดท,ที่บอกว่าลูกหลานของกษัตริย์ดาวิดท,ท่านหนึ่งคือองค์พระเยซูคริสจะได้กุญแจจากพระเจ้ากุญแจผ่านลงมาผ่านบัลลังหรือครอบครัวของดาวิดพระเยซูเป็นลูกหลานของกษัตริย์ดาวิดกุญแจนั้นที่พระเจ้าให้เป็นกุญแจที่จะเปิด ประตูเข้าไปสู่ตาแหน่งของพระเยซูคือเป็นพระมาซีฮาหรือเือเป็นผู้ที่ถูกเจิมไว้เป็นผู้ที่จะมีการเจิมสูงอย่างไม่มีความจํากัดและเป็นกุญแจที่เปิดเข้าไปว่าพระองค์จะทํางานที่พระเจ้าเรียกให้พระองค์ทําสําเร็จใน33ปีที่พระองค์อยู่บนโลกนี้กุญแจแห่งตําแหน่งและกุญแจแห่งการทํางานของพระเจ้าให้สําเร็จ พระคมภีใช้คําว่ากุญแจเยอะมากเลยพระเยซูผ่านลงมาทางกษัตริย์ดาวิดนั่งบนบันลังของดาวิดแต่ไม่ใช่บัลังของกษัตริย์ทั่วๆไปที่ปกครองประเทศแต่เป็นกษัตริย์ของวิญญาณของมนุษย์ทั่วทุกชนชาติและทุกทุกสมัยสําหรับผมกษัตริย์พระเยซูเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทางปวงผมนับถือพระองค์เป็นจอมเจ้านายของปวง ของผมและม,มีกุญแจที่จะยื่นให้แกเราได้เราเป็นลูกของพระองค์ในทํานองเดียวกันชีวิตคริสเตียนพระเจ้าอยากจะให้กุญแจอยากจะถามนิดนึงว่าเวลาท่านมีกุญแจนี่หมายความว่าอย่างไรเวลาท่านไปซื้อรถรถรถคันใหม่พอท่านเขียนเช็คจ่ายเสร็จเขาให้อะไรท่านครับกุญแจจริงไหมการที่มีกุญแจแสดงว่าท่านมีหนึ่งสิทธิที่จะใช้รถคันนั้น เวลาท่านไปซื้อบ้านหลังหนึ่งคนที่ขายบ้านก็จะให้กุญแจกับท่านพอท่านรับกุญแจก็คือหนึ่งท่านมีสิทธิเข้าบ้านหลังนั้นสองกุญแจบ่งถึงการที่มีอำนาจหรือมีสิทธิทอำนาจถ้าเป็นฝ่ายวิญญาณก็คือมีฤทธิ์เดชมีฤทธิ์เดชแล้วมีอำนาจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างได้สามกุญแจหมายความว่ายังไงปิดได้และเปิดประตูได้ เมื่อท่านมีกุญแจท่านมีสิทธิมีสิทธิอำนาจที่จะเปิดประตูและปิดประตูเวลาที่ท่านไว้ใจใครให้มาเฝ้าบ้านของท่านเวลาท่านไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศท่านให้กุญแจกับคนบางคนที่จะสามารถเปิดประตูเข้าไปได้ท่านท่านต้องไว้ใจเขาว่าเขาจะไม่ไปขโมยของท่านในบ้านจริงไหมครับแสดงว่าการให้กุญแจนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนึ่งสิทธิ right r i g h t สองคือ authority สิทธิอำนาจสามก็คือว่า สามารถเปิดและปิดแสดงว่าคนที่ให้กุญแจต้องไว้ใจท่านจริงไหมครับพระเจ้าอยากจะให้กุญแจแก่ท่านแสดงว่าท่านต้องทอําตัวยังไงครับให้พระเจ้าไว้ใจหลายคนมีคําเผยพระวจนะมาสู่ชีวิตหลายคนนั้นรู้ว่าพระเจ้ามีการทรงเรียกอะไรในชีวิตแต่ว่าไม่เคยเก้าวเข้าไปในการทรงเรียกนั้นทสีอาจจะพระเจ้าเรียกให้เป็น ผู้นำน้ำมศการแต่อยู่โบสถ์มาแล้ว20ปีก็ไม่เคยได้นำน้ำมการแสดงว่ายังไม่ได้กุญแจอันนั้นที่จะไขเข้าไปให้พระเจ้าใช้ตำแหน่งเขาเป็นผู้นำน้ำมการหรือการเผยพระวจนะในชีวิตของเขายังไม่สำเร็จสักทีวันนี้ เรามาที่ประชุมนี้และผู้ที่ยังไม่ได้มากที่ประชุมและฟังคําสอนใน YouTube นั้นผมจะอธิษฐานเผื่อท่านให้พระเจ้าประทานกุญแจให้แก่ท่านที่ท่านจะพบว่าเปิดประตูเข้าไปพบว่าตําแหน่งของท่านหรือหน้าที่ของท่านในพระวรากายคืออะไรและนอกจากนั้นเป็นกุญแจที่ท่านจะไขเข้าไปให้ทํางานของพระเจ้าให้สําเร็จใครอยากจะรับกุญแจาจากสวรรค์บ้างใครอยากจะได้สิทธิอันนั้น ขอยากได้สิทธิอํานาจอน,นั้นที่จะมีกุญแจเข้าไปทํางานของพระเจ้าได้สําเร็จนะครับจะเปิดประตูกุญแจที่พระเจ้าจะให้กับท่านจะเปิดประตูที่ไม่มีใครปิดได้พระเจ้าเรียกผมเป็นครูสอนเรียกผมเป็นคนนําไฟไปผมไม่สนใจใครจะมาดา่าผมว่าผมในประเทศไทยไม่มีใครปิดประตูนี้ได้ผมไม่กลัวมนุษย์เพราะพระเจ้าให้กุญแจแก่ผมและเมื่อเราเปิดประตูไม่มีใครปิดได้แต่ถ้าปิดประตูไม่มีใครเปิดได้ นั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเขาเปิดแล้วจะไม่มีใครปิดได้และเมื่อเขาปิดแล้วจะไม่มีใครเปิดได้พูดง่าว่าสวรรค์นสนับสนุนผมสิ่งใดที่สวรรค์ทํากับผมและท่านจะไม่มีใครหยุดยั้งท่านได้เพราะท่านถือกุญแจดอกนั้นอยู่จริงไหมครับท่านมีกุญแจท่านควักออกมาจากกระเป๋ามีกุญแจอยู่ในกระเป๋าไม่มีใครมาขโมยกุญแจนั้นไปได้หนังสือแมทธิวบทที่1 6ข้อ19 บอกว่าอย่างนี้เราจะมอบลูกกุญแจต่างๆขอบคุณพระเจ้าที่เขาแปลถูกว่าลูกต่างๆเพราะในภาษาดั้งเดิมบอกว่า I will give you the keys with s ก็คือมีกุญแจหลายประเภทไม่ใช่กุญแจลูกเดียวแห่งพันดินสวรรค์นี่ไม่ใช่กุญแจของมนุษย์ธรรมดาแต่เป็นกุญแจของอาณาจักรของสวรรค์นะครับที่เราจะไขเข้ไปนําความรอดเข้าไปเข้าไปพบอาณาจักรของสวรรค์เข้าไป เปิดสวรรค์ให้สวรรค์มาอยู่ในคริสตจักรของท่านมาอยู่ในชีวิตของท่านอยู่ในบ้านของท่านและได้พบจุดเป้าหมายในชีวิตของท่านที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเดสตินีว่าในที่สุดก่อนท่านเสียชีวิตจากโลกนี้ไปเดสตินีหรือจุดมุ่งหมายในชีวิตของท่านจะเป็นยังไงจุดจบของชีวิตของท่านจะเป็นแบบไหนท่านจะพบเดสตินีของท่านจะพบจุดมุ่งหมายในชีวิตของท่านนะครับ เราจะมอบใครจะมอบคือพระเยซูพระเยซูมีกุญแจแล้วจะมอบลูกกุญแจต่างๆแห่งเป็นดินสวรรค์ไว้ให้แก่ท่านสิ่งใดที่ท่านกล่าวห้ามในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งใดที่ท่านกล่าวอนุญาตในโลกสิ่งนั้นก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์พระเยซูอยากจะให้กุญแจนานา,นานชนิดแก่ท่าน กุญแจที่พระเจ้าให้เอาไปทําหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่ากุญแจเอาไปทําอะไรบ้างเป็นเรื่องเป็นแค่อารมพบทบทนําของคําสอนตอนต่อไปผมสอนตอนต่อไปแล้วเมื่อวันเสาร์กลางคืนท่านไปฟังได้ใน YouTube ตอนหลังว่าผมสอนกุญแจดอกที่หนึ่งคืออะไรแล้วเรียบร้อยท,ออที่นนบุรีนะครับผมจะเล่าให้ฟังกุญแจประเภทที่หนึ่งที่พระเจ้าให้แก่คริสเตียน และหวังว่าพี่น้องจะได้รับกุญแจอันนั้นก็คือกุญแจที่ท่านจะใช้สิทธิอำนาจเพื่อตัวท่านเองและเพื่อคนอื่นที่ท่านจะสั่งบอกว่าอะไรที่ไม่ให้เกิดขึ้นในโลกนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นและอะไรที่ท่านอยากให้เกิดขึ้นในโลกนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะท่านมีกุญแจแห่งสิทธิอานาจนั้นก่อนผมจะบินมาเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วทางวิทยุและทาง คนที่ก็ประกาศเรื่องเกี่ยวกับสถานะอากาศในเมืองเซาเทิลบอกว่ามีไต้ฝุ่นซึ่งมันพัดเข้ามามีมรสุมนะครับพัดเข้ามาแล้วจะมาประทะอของผมจะเข้ามาประทะเมืองของผมอย่างรุนแรงให้ระวังให้ดีต้นไม้จะล้มบ้านจะพังจะมีการรุนแรงมากรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์พูดง่ายๆว่าโบสถ์อาจจะต้องปิดไปนะมัสการไม่ได้ ผมไปอธิษฐานตอนเสาร์ชาเช้าก็บอกว่าจะมาบ่ายสามโมงเย็นวันเสาร์และว,วันอาทิตย์ทั้งวันเราก็บอกว่าเช้าว,วัน8ปดโมงให้ทุกคนดูอินเทอร์เน็ตว่าเราจะปิดโบสถ์ไม่ปิดโบสถ์จะได้ไม่ต้องมาโบสถ์แล้วก็เสียเวลาถ้าโบสถ์ปิดเพราะไม่มีไฟเวลาพายุมาทีนี่ต้นไม้ล้มไฟดับหมดเลยทั้งเมืองใช่ไหมครับมีโบสถ์ไม่ได้เรายืนกันอธิษฐานกันวันเสาร์ไปกันทั้งหมด78คนอธิษฐานเรามีกลุ่มอธิษฐานชุกวันเสาร์เชา้า แล้วเราก็ทิฏฐานผมก็ร่วมทิฏฐานด้วยในพระนามพระเยซูเราขอใช้สิทธิอำนาจกุญแจแห่งสวรรค์สั่งให้พายุนั้นไปที่อื่นแล้วไม่เข้ามาที่เซาท์โอลและเบลวิวเราสั่งนะครับปรากฏว่าบ่ายวันนั้นพายุไม่เข้าตามที่เขาพยากรณ์ไว้มาแล้ว3ามสวันว่าเข้าแน่ๆเข้าแน่ๆไม่มีทางไปที่อื่นเลยเข้าซาท์โอแน่ๆปรากฏว่าเย็นนั้นเงียบสงบ เช้าวันอาทิตย์เรามีโบสถ์ได้ปกติมีแขกมาโบสถ์เยอะแยะรับเชื่อกันรับปร,รับปรปิสมาพนพระวิญญาณกันเยอะแยะเลยเราได้ข่าวที่หลังว่าลมพายุนั้นมันไม่เข้าเมืองผมมันขึ้นไปทางเหนือและไปเข้าแคนาดาเราก็เลยมีโบสถ์ได้เห็นไหมเราใช้สิทธิทอํานาจกุญแจแห่งการสั่งว่าสิ่งนี้ถูกกล่าวห้ามในโลกก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์ผมบางที อยากจะทําบางสิ่งบางอย่างซึ่งจะได้รับบางสิ่งบางอย่างเพื่อมาขยายอาณาจักรของพระเจ้าผมก็อธิษฐานสั่งในพระนามพระเยซูพระเจ้าก็ตอบสวรรค์ช่วยผมผมก็ได้สิ่งนั้นตามใจปรารถนาจริงๆไหนทุกคนพูดสิครับกุญแจที่สั่งห้ามในโลกและสั่งอนุญาตในโลกและสวรรค์จะช่วยขยา,ยามีกุญแจนั้นบ้างทางตนดำเนินชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระเจ้า เพราะนี่เป็นกุญแจของอาณาจักรถ้าท่านอยู่เพื่อตัวเองเข้าไปทําลายครสตจักรไปอยู่ครสตจักรไหนก็พังตีกันทะเลาะกันท่านไม่ได้กุญแจนั้นหรอกครับคนที่อยู่เพื่อครสตจักรอยู่เพื่องานของพระเจ้าอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าจะให้กุญแจอันนั้นกุญแจประเภทที่สองที่พระเจ้าให้แก่เรานะครับคือกุญแจที่เปิดม่านบังตาเราเปิดวิญญาณของเราให้สามารถเข้าใจข้อลึกลับข้อลี้ลับ ที่อยู่ในสวรรค์สวรรค์มีความจริงมากมายสวรรค์มีการสําแดงมากมายที่พระเจ้าอยากจะเปิดเผยผ่านทางพระคัมภีร์และเปิดเผยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าอยากให้กุญแจนั้นเพื่อเราจะตาใจเปิดขึ้นออกและแสงสว่างจากสวรรค์งลงมาพอเราอ่านพระคัมภีร์นะครับเกิดความเข้าใจข้อพระวจนะตอนนั้นอย่างอัศจรรย์แบบว้าว อ่านมาแล้ว30ปีไม่เห็นวันนี้ว,ว้าวมันเห็นชัดเลยว่าทําไมพระคัมภีร์เขียนอย่างนั้นอย่างตอนที่ผมอ่านในหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าบัพติศมาด้วยไฟสมัยก่อนผมอ่านมันต้องหลายปีไม่รู้เรื่องจนวันหนึ่งพระเจ้าเปิดตาใจให้เห็นว่าการบัพติสมาด้วยไฟหมายความว่าอย่างไรและทําคําสอนออกมาเยอะแยะพระเจ้าก็เปิดให้เห็นในพระคัมภีร์เต็มไปหมดเลยว่าบัพติศมาด้วยไฟเป็นอย่างไร แสดงว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าแค่ไปโรงเรียนพระคุณธรรมมันเกี่ยวกับว่าเราต้องมีกุญแจเปิดความลี้ลับเกิดความเข้าใจถึงแนวความคิดถึงรักการของพระเจ้าสัจธรรมของพระเจ้าข้อลี้ลับของพระเจ้าการสำแดงจากสวรรค์การเข้าใจและสติปัญญาและวิถีทางของพระเจ้า ผมพูดมาหลายข้อนะสรุปใหม่นะครับเปิดให้เข้าใจถึงหลักความคิดหลักการความจริงหรือสัจธรรมข้อลี้ลับของสวรรค์และวิธีการของสวรรค์วิธีการการสำแดงสติปัญญาและความเข้าใจวัาเรา,เราอ่านพระคัมภีร์เราต้องขอกุญแจสิครับขอพระเจ้าให้กุญแจกับเราพออ่านปุ๊บหรือเราฟังคําสอนใน YouTube ขอพระเจ้าเปิดมีกุญแจเปิดพอเราฟังแล้วมันบึ้งบางอ้อโอ้โอ เห็นแล้วจริงๆว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วขอพระเจ้าให้กุญแจเปิดตาใจเราออกเปิดความคิดหลอ,อกให้เห็นสิ่งต่างๆอาจารย์เปโลกเขียนในหนังสือเอเฟซัสบอกว่าขอพระเจ้าประทานพระวิญญาณแห่งสติปัญญาและการการสำแดงให้แก่ท่านภาษาอังกฤษบอกว่า give you the spirit of revelation and the spirit of wisdom ขอพระเจ้าประทานให้มีครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์พระเจ้าสำแดงให้ คนของพระองค์ได้เห็นในหนังสือลูกาบทที่24ข้อ28ถึง32บอกว่าเมื่อมาใกล้อยู่บ้านที่จะไปนั้นพระองค์ทรงทำทีว่าจะเสด็จเลยไปตอนนั้นพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วมาเดินกับสาวกแต่สาวกจำพระองค์ไม่ได้เพราะพระองค์เปลี่ยนไปพระองค์มีพระสิริใช่ไหมครับเขาต้องสองจึงขยันขยอพระองค์ว่าเชิญท่านมาพักด้วยกันเถิดคนที่ใจกว้างขวางนั้นจะได้รับ สิ่งดีจากพระเจ้าเขาใจกว้างความบมมานอเดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวจะจะดูแลแต่เี่ยเออไปไปเออไม่อยากเสียงเงินข่าเลี้ยงข้าวเธอเพราะจวนจะค่ําและใกล้จะหมดวันอยู่แล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปอยู่กับพวกเขาและเมื่อประทับที่โต๊ะอาหารกับพวกเขาพระองค์ทรงหยิบขนมปังขอพระพรพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งพระพรแล้วทรงหักทรงให้เขาฟังดีๆนะครับข้อส1อดตรงนี้แหละครับกุญแจเปิดตาแล้ว ตาของเขาทั้งสองก็เปิดออกและเขาก็จำพระองค์ได้แล้วพระองค์ก็อันตรธานไปจากเขาเขาจึงพูดกันว่าใจของเรารุ่มร้อนภายในเมื่อพระองค์ตรัสตามทางก็คือการเจิมของพระเยซูสูงมากเวลาพระเยซูมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันรู้สึกร้อนละอุ่มนมันไงก็ไม่รู้ว่ามันมีการเจิมแต่ไม่รู้ว่านั่นคือพระเยซูและเมื่อทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังไม่ใช่หรือ พระเยซูพูดด้วยการเจิมอธิบายข้อการเผยพระวจนะอยู่ในพระคัมภีร์เก่าว,ว่าเป็นอย่างไรเห็นไหมครับเราต้องการการเปิดตาใจว่าคนคนนี้ใช่เป็นสอบอของเราเนี่ยแหละโบสถ์เนี้ยเป็นโบสถ์ที่เราควรจะอยู่นี่แหละเป็นผู้นําฝ่ายวิญญาณของเราหลายคนตาบอดมองไม่เห็นว่านี่คือเป็นอะไรอ่านพระคัมภีรก็ไม่เข้าใจ ฟังคําสอนฟังไปเท่าไหร่อี๋ทาไมคุณหมอสอนอะไรนี่มันมันงงไปหมดแล้วมันลึกหรือเกินมันฟังไม่รู้เรื่องเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาไม่มีกุญแจอันนั้นเราต้องอธิษฐานขอกุญแจที่เราจะเข้าใจข้อลี้ลับของพระเจ้าแล้วเรายิ่งเข้าใจมากเราจะทํางานเกิดผลมากเอเมนไหมครับใครอยากมีกุญแจนั้นบ้างยกมือขึ้นวันนี้ขอพระเจ้าประทานกุญแจให้กับท่านวันนี้นะครับเอเมนไหมครับกลับมือสิครับขอ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  เอเมนฮาเลลูยากุญแจประการที่สามคือกุญแจที่พระเจ้าจะให้กับเราเพื่อเราจะอรักขาปกป้องหัวใจของเราภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าผู้เฝ้าประตู gatekeepergatekeeper Gate คือคนที่จะเฝ้าประตูมีประตูของชีวิตเราอยู่สองสามประเภทหนึ่งคือประตูของตัวเราเอง ประตูหัวใจของเราเองพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าผมจะมาสอนเรื่องนี้อย่างละเอียดในอาจจะสองปีสามปีข้างหน้าว่าเราจะเป็นคนเฝ้าประตูอย่างไรนะผมจะเริ่มเขียนคําสอนแล้วเริ่มแล้วนะครับแต่ยังไม่จบเราจะเป็นผู้เฝ้าประตูอย่างไรเราต้องเฝ้าประตูหัวใจของเราเองที่จะไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาแล้วเราต้องปิดประตูไม่สิ่งชั่วร้ายออกจากใจของเราผ่านปากของเรา เราต้องเฝ้าประตูหัวใจสองประตูครอบครัวของเราคุณพ่อทั้งหลายในห้องนี้คุณแม่ทั้งหลายในห้องนี้ท่านต้องมีกุญแจที่จะเฝ้าประตูของครอบครัวของท่านไม่ให้สิ่งชั่วร้ายมาทำลายภรรยาของท่านมาทำลายลูกของท่านหลานของท่านท่านต้องเป็นผู้เฝ้าประตูมีกุญแจเปิดและปิดของดีเปิดเข้ามาเลยของไม่ดีปิดปั้งไม่ให้เข้ามาเราต้องเปิดและปิดของไม่ดีอย่าให้เข้าของดีให้เข้า กุญแจประการที่สามคุณกุญแจที่มาคอยคุ้มกันคสตจักรของตัวเองว่าคนที่เข้ามาคนนั้นอ่ะมีอะไรผิดอาจารย์ดาเนี่ยเก่งมากเรื่องนี้คนเดินเข้ามานะครับอาจารย์ดามองออกเลยคนนี้เป็นสุนัขปากพยายามจะเข้ามาทําลายโบสถ์แล้วไม่นานรู้เลยมีปัญหาจริงๆพออาจารย์ดาบอกผมว่าเราระวังผู้ชายคนนี้นะพออีกสักสามเดือน4เดือนหรือสองปีให้หลังรู้เลยว่าคนนี้มาในคราบของ ลูกแกะแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในเป็นสุนัขป่าบางคนนี่รู้กรีกรู้ฮีบรูด้วยซ้าไปท่องบะคกัมบีได้เป็นเล่มๆเลยแต่เข้ามามาหาเงินในโบสถ์มาแกล้งลูกแกะอยากจะมาหาผู้หญิงอะไรงนี้เป็นต้นมาหางานในโบสถ์นั่นแหละเราต้องเป็นผู้นําซึ่งสามารถมีกุญแจเปิดและปิดประตูของโบสถ์เราได้เราต้องรู้ว่าคนคนนี้มาด้วยท่าทีอย่างไรเฝ้าสังเกตวิญ,ญญาณได้เอเมนไหมครับมีประตู มีกุญแจที่เราจะต้องเปิดประตูและปิดประตูนะครับในหนังสือลูกาบทที่1ิข้อ20ถึง2 1บอกว่าเมื่อพวกฟาริสีทูลถามพระองค์ว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อไหร่พระเยซูตรัสตอบเขาว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะไม่มาด้วยสิ่งที่จะสังเกตได้แต่และเขาก็ไม่พูดกันว่ามาดูนี่หรือไปดูโน่นพี่น้องครับระวังให้ดีๆนะครับอย่าวิ่งตามหมายสำคัญกับจัศจรยร แม้คนบอกว่าฉันเห็นทูตสวรรค์วิ่งไปสู้ฮกกันอย่าวิ่งไปหาคนที่แหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฉันจะทําให้ทูตสวรรค์ลอยลงมาพี่น้องระวังนะครับเพราะแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกแต่มันอยู่ที่ไหนล่ะครับแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านแล้วอยู่ในนี้ล่ะครับแผ่นดินของพระเจ้าเราจะรู้ยังไงว่าคนหนึ่งเป็นคริสเตียนจริงๆไม่ใช่หมาทำหมายสาคัญก,การอาศัศจรรย์ เราจะรู้ว่าคนนั้นเป็นคริสเตียนจริงๆก็ดูจากผลของชีวิตของเขาเขารักพระเยซูยกย่องพระเยซูรักพระวจนะต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์รักคริสตจักรไม่ทําลายคริสตจักรแล้วเพราะว่าผลมันออกมาเพราะอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในตัวของเขามันไหลออกมาจากตัวของเขาเราไม่ต้องไปวิ่งหาหมายสําคัญกัน,กนสจัจน์แน่นอนถ้าทูตสวรรค์มาเยี่ยมโบสถ์นี้ดีมากขอบคุณพระเจ้าเมื่อไม่กี่อาทิตย์มานี้มีคนมาเยี่ยมผม แลวเขาบอกว่าเขาเดินเข้ามาในโบสถ์เขาเห็นทูตสวรรค์ตัวใหญ่เฝ้าอยู่บนทนธรรมาตและอ,อีกตัวหนึ่งเฝ้าอยู่ที่ประตูเขาเห็นเขามีของประทานในการเห็นทูตสวรรค์เขาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมเดี๋ยวอาทิตย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยพระเจ้าจะเคลื่อนหนักมากมีทูตสวรรค์มาปกป้องขีดจักรไม่ให้มารซาตานเข้ามาทําลายงานฟื้นฟูในโบสถ์ของผมได้เขาเห็นผมก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณครับแต่ผมไม่เคยเห็นก็ไม่เป็นไรเพราะอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในตัวผมผมไม่ได้วิ่งหาสิ่งเหล่านี้ที่จะต้องเห็นด้วยตาแต่ถ้าเห็นได้ก็ดี มีเด็กๆมากมายในค่ายของผมปีนี้ที่ผ่านมาเมื่อเดือนสิงหาเนี่ยโดนพระเจ้าแตะล้มลงไปนะครับแล้วพระเยซูก็มารับเขาขึ้นไปบนสวรรค์ไปเห็นสวรรค์ไปคุยกับพระเยซูบนสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าผมยังไม่เคยไปสวรรค์เลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในตัวเราแล้วเอเมนไหมครับเราไม่ต้องรอไปสวรรค์เลยขึ้นไปสวรรค์ไปเห็นถึงบอกว่าฉันจะเป็นคริสเตียนหัวใจของเรานั้นเป็นภาชนะ ที่จะใส่ของดีหรือใส่ของไม่ดีเข้าไปได้จริงไหมครับเราจะต้องรักษาหัวใจของเราดีๆเราจะต้องเปิดเอาสิ่งดีเข้ามากุญแจเปิดเรามีสิทธิอํานาจเปิดเอาของดีเข้ามาแล้วปิดไม่ให้ของดีมาอย่าให้ไม่ดีเข้าชีตของเราเราต้องปิดประตูถ้าของดีมันจะเข้ามาในชีวิตของเราในหนังสือสุภาษิตบทที่สองข้อสิบถึงข้อสิบสาบอกว่าเพราะสติปัญญาจะเข้ามาในใจของเจ้า และความรู้จะเป็นที่รุ่มรื่นแก่จิตวิญญาณของเจ้าเปิดประตูให้สติปัญญาของพระเจ้าเข้ามาเปิดประตูให้ความรู้ของพระเจ้าเข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นเพราะเราอัญเชิญสติปัญญาของพระเจ้าและความรู้ของพระเจ้าความเฉลียวฉลาดจะปกป้องเจ้าและความเข้าใจจะเฝ้าเจ้าไว้ก็คือปกป้องไม่ให้มีใครมาทรลายได้เพื่อช่วยเจ้าให้พ้นจากทางของคนชั่วจากคนที่พูดตลบตะแหลงหรือคนที่พูดผิด มาหลอกลวงพูดหลอกลวงในคริสจักรหรือที่บ้านมาหาเงินมาทําลายชีวิตของเราพูดทอดทิ้งบรรดาวิถีของความเที่ยงธรรมเพื่อเดินไปในทางแห่งความมืดพี่น้องครับในโลกนี้เต็มไปด้วยคนชั่วร้ายที่พยายามจะมาหลอกเอาเงินเราหลอกลูกสาวเราพยายามมาทําลายคริสจักรของพระเจ้ามาโบสถ์ที่ท่าทีที่ผิดเราจะต้องมีกุญแจที่สามารถปิดไม่ให้ของไม่ดีเข้าไปในหัวใจของสมาชิกเราได้ผมบอกให้นะครับไม่มีใครขึ้นมาบนธรรม,มาิของโบสถ์ผมง่ายๆ ผมไม่ให้คนมาจับไมโครโฟนง่ายๆเพราะผมต้องการปิดกุญแจมาให้คนที่จะเข้ามาทําลายคิสตจักรมาพูดอะไรบนไมโครโฟนแล้วเข้าไปในหัวใจคนเพราะเข้าไปเขาเอาออกยากมากเลยเคนนี้ต้มมันมานั่งถอนกันเป็นปีๆแล้วครับดังนั้นเราจะต้องเฝ้าระวังคิสตจักรเฝ้าระวังบ้านของเราแล้วดูหนังประเภทไหนแล้วฟังเพลงประเภทไหนนะครับอะไรอยากให้เข้าใจเข้าไปในหัวใจเราของดีสติปัญญาจากพระเจ้าสุภาษิตบทที่3ข้อสบอกว่า อย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ของทอดทิ้งเจ้าจงพันทอดทิ้งเจ้าจงพันมันไว้รอบคอของเจ้าจงเขียนมันไวบบน้บนแผ่นจารึกแหงหัวใจของเจ้าเปิดประตูรับสิ่งดีเข้ามาสิครับอาจารย์ดาเป็นคนที่มีความจงรักภักดีสัตว์ซื่อกับ คนของพระเจ้าวันนี้เมื่อพระเจ้าให้เขาวางมือบนตัวท่านนะครับรับกุญแจนั้นเลยท่านจะเอาความจงรักพักดีเข้าไปในหัวใจของท่านสัตซ์ซื่อรัเที่ยงธรรมต่อพระเจ้าอาจารย์ดาไม่เคยโกงเงินแม้แต่บาทเดียวไม่เคยเอาเปรียบใครวันนี้อาจารย์ดาจะวางมือให้แก่คนบางคนเอเมนไหมครับนั่นแหละกุญแจเปิดเอาความจงรักพักดีเข้าไปในหัวใจของท่านเราต้อนรับสิ่งเหล่านี้ดีไหมครับเปิดประตูให้หัวใจให้สิ่งดีเข้ามา สุภาษิตบทที่4ีข้อ2 0่สบถึงยีบอกว่าลูกเอย๋ยจงใส่ใจถ้อยคําของเราของข้าจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคําพูดของข้าคําคพูดของพระบิดานั่นเองของพ่อฝ่ายวิญญาณอย่าให้มันคลายสายตาอย่าให้มันคลาดสายตาจากเจ้าจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้า เพมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบแล้วมันเป็นพลานามัยเป็นสุขภาพที่ดีแก่กายทุกส่วนของผู้นั้นแล้วขอพระเจ้าให้กุญแจเปิดใจเราที่จะรับความจริงจากสวรรค์แล้วพระกัมพีพูดต่อบบอกว่าใจนั้นสําคัญมากใจดีของดีมันก็ไหลออกมาถ้าใจไม่ดีของไม่ดีมันก็ไหลออกมาผมบอกตรงๆนะครับในฐานะสอบอผมไม่เคยสนใจรูปร่างหน้าตาทำผมการแต่งตัวของคน ผมไม่ค่อยสนใจความสามารถและผมไม่มองเรื่องการเจิมมากนะักบางคนอาจจะก,การเจิมเยอะความรู้พระคัมภีร์เยอะพูดน้ำหลไฟดับเลยผมบอกตรงๆนะครับสําหรับผมเนี่ยสิ่งแรกที่สุดที่ผมมองคนคือผมมองที่หัวใจคนไม่มีความสามารถไม่รู้พระคัมภีร์เยอะแต่หัวใจดีเรียนรู้ทีหลังได้มีการเจิมทีหลังได้แต่ถ้าใจผิดนะครับมันบุ่นเพราะเขาจะเอา ความรู้พระกัมภีรเอาพระนามพระเยซูผมเห็นมาเยอะแล้วคนใช้พระนามพระเยซูเนี่ยไปหลอกผู้หญิงไปนอนผมเห็นมาเยอะแล้วคนใช้พระนามพระเยซูใช้ข้อพระกัมภีร์ลงไปใน a c e b o o k เนี่ยเพื่อไปหลอกคนเอาเงินผมเยอะเห็นเยอะมาแล้วผมไม่สนใจผมสนใจเรื่องใจใจบริสุทธิ์ไหมในหนังสือแมทธิวบทที่สิบสองข้อยีข้อสาบห้าบอกว่าคนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขาอะไรครับคือคลังหัวใจใช่ไหมครับ หัวใจคนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขาพี่น้องครับผมขออธิษฐานให้พี่น้องมีของประทานมีกุญแจนั้นเป็นของประทานคือเรียกว่าการสังเกตวิญญาณที่ท่านจะสังเกตได้ว่าคนนั้นหัวใจดีหรือไม่ดีของดีท่านเปิดประตูหัวใจรับเข้ามาเวลาผมอ่านหนังสือผมฟังนักเทศนะครับผมรีบดึงกุญแจขึ้นมาทันทีเลย ผมฟังแล้วผมเปิดปิดได้ผมสังเกตออกเลยว่านักเทศคนนี้วิญญาณผิดนักเทศคนนี้สอนผิดผมปิดประตูทันทีผมไม่ยอมให้เข้าในชีวิตผมผมอ่านออกเลวลาผมอ่านหนังสือเนี่ยครับผมจะเปิดปิดกุญแจหัวใจของผมอยู่ตลอดเวลาผมเลือกมากเลยคําสอนผมเลือกคนที่จะมาเทศนาที่โบสถ์ผมมากเพราะว่าผมต้องระวังหัวใจของสมาชิกของผมเราต้องแยกให้ออกว่านี่คือบริสุทธิ์และนี่คือไม่บริสุทธิ์ นี่คือสิ่งที่มาจากสวรรค์และนี่คือสิ่งที่มาจากนรกในคราบของมารศาตร์เป็นคราบของผู้ดีจําได้มามพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับว่ามานั้นมันจะแต่งกายมาเป็นทูตสวรรค์ไยแสงสว่าง the white angel มันมาในคราบได้เราต้องอ่านให้ออกเปิดปิดกุญแจใช้กุญแจนั้นสามารถเห็นภาพสิ่งเหล่านั้นได้นะครับ และเราจะต้องลั่นประตูกุญแจเมื่อเราเห็นคนไม่ดีพยายามมาทำลายโบสถ์ของเราบ้านของเราขอพระเจ้าประทานกุญแจนั้นให้แก่พี่น้องเพื่อปกป้องวิญญาณของตัวเองหัวใจของตัวเองเพื่อปกป้องโบสถ์ของตัวเองและปกป้องบ้านและครอบครัวลูกและภรรยาของตัวเองเอเมนไหมครับหนังสือวิบอนบทที่หนึข้อสิบอกว่าเป็นผู้ที่ดํารงชีวิตอยู่ก็คือพระเยซูเราได้ตายแล้วแต่ แต่นี่แหละเรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิดและเราถือลูกกุญแจทั้งหลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตายพระเยซูบอกว่าเราถือลูกกุญแจและจะประทานกุญแจนั้นให้แก่คนของพระองค์กุญแจอะไรครับประเภทที่4ีนี่ผมพูดมาแล้วสามันกุญแจเปิดปิดยอมอนุญาตให้เกิดขึ้นในโลกแล้วบอกว่าไม่ให้เกิดขึ้นในโลกกุญแจที่เปิด แสงสว่างให้เข้าใจหลักการของพระเจ้าข้อลี้ลับของพระเจ้ากุญแจที่3ามกุญแจที่ปกป้องหัวใจปกป้องบ้านและปกป้องครอบครัวปกป้องคริสัจกรกุญแจที่สี่คือกุญแจที่สามารถปิดประตูนรกและดึงคนบาปออกมาจากนรกและไม่กลับไปนรกอีกและไปสวรรค์กุญแจแห่งการประกาศข่าวประเสริฐกุญแจการที่ช่วยคน ให้ไม่หลงหายไม่ต้องตกนรกบึงไฟเมื่อวานนี้ผมได้ยินคําพยานของพี่น้องคนหนึ่งหนุนใจมากๆเลยจะให้เขามาเป็นพยานสักวันหนึ่งและอัดวิดีโอทิ้งไว้เป็นคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลคุณหมอคนนี้ไปโบสมาแล้วเป็นเวลาสิบกว่าปี2ีปีกับภรรยาภรรยาเป็นผู้เชื่อตั้งแต่เกิดนะครับพ่อแม่เป็นคริสเตียนไปนั่งอยู่สิปปีผมก็ไม่รู้กี่ปีนะนานมากนะครับไม่เคยรับเชื่อเลย จกนกระทั่งวันหนึ่งมีคนยื่นซีดีของผมให้เขาฟังเป็นคุณหมอรุ่นน้องผมประมาณ7-8ปีที่จุฬาพอฟังซีดีกุญแจปิดนรกมันเกิดขึ้นเพราะฤทธิ์เดชท,ทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ตาใจสว่างออกรับเชื่อพระเยซูตอนนี้เป็นคริสเตียนร้อนรนรับบับติศมารับพระวิญญาณบริสุทธิ์รับไฟเป็นคุณหมอที่โรงพาบภูมิพลพระเจ้าให้กุญแจปิดประตูนรก แค่อยากมีงั้นบ้าไปประกาศที่ไหนเกิดผลคนรับเชื่อเยอะแยะไปหมดเลยเอเมนไหมครับเป็นกุญแจที่ปิดประตูนรกดึงคนออกมาจากนรกบึงไฟนหนังสือยูดาบทที่1นึ่งข้อยี่สถึงยีนะครับผมจะเน้นคําเดียวนะครับขออ่านคํานั้นบอกว่าจงช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาเห็นภาพยังฉุดไหนะทุกคนทําท่าฉุดสิฉุดฉุดเขาออกจากไฟเราช่วยคนบาป ออกจากไฟนรกเรามีกุญแจปิดประตูนรกและชุดคนออกจากนรกได้ใครอยากมีสิทธิอํานาจเงนินบ้างพอพูดแล้วคนรับเชื่อง่ายๆพอพูดให้คนที่หลงหายกลับมาโบสถ์เลยไอเมเอมไหมครับอยู่ในโบสถ์เราเรามีกุญแจปิดประตูนรกคนไม่ค่อยหลงหายง่ายๆอยู่ในโบสถ์ของเราเราทิฐฐานเพื่ออยู่ตลอดเวลาให้สิทธิอํานาจนั้นปิดประตูนรกให้คนไม่หลงหายและคนทิ้งพระเจ้าออไปไอมเมมไหมครับ เราขอพระวิญญาณสอนเราที่เราจะสามารถใช้กุญแจเหล่านี้และขอพระเจ้าให้ประทานกุญแจทั้งสี่ประเภทนี้ให้แก่เรานะครับและเราจะเริ่มดําเนินชีวิตที่มีสิทธิอํานาจในโลกนี้ดําเนินชีวิตที่มีใช้ชนะในโลกนี้จริงๆและกุญแจอันเดียวกันนี้นอกจากปิดนรกก็คือกุญแจเปิดสวรรค์ปิดนรกเปิดประตูสวรรค์มารโกบทที่หนึ่ง ข้อ9ถึงข้อ11มาระโกบทที่1ข้อ9ถึงข้อ11บอกว่าเกือบจะจบแล้วนะครับในเวลานั้นพระเยซูเสด็จมาจากเมืองนาซาเร็ตแคว้นกาลิลีและทรงรับปติศมาจากยอหนในแม่น้ำจอแดนทันทีที่พระองค์เสด็จขึ้นมาจากน้ำก็ทอดพระเนตรเห็นท้องฟ้าแหวกออกท้องฟ้าคือสวรรค์และทุกคนพูดสึกครับ แหวกออกภาษาอังกฤษบอกว่า he saw heaven being torn open ภาษาอังกฤษนี่แรงกว่าภาษาไทยภาษาไทยบอกว่าท้องฟ้าแหวกออกภาษาอังกฤษบอกว่าสวรรค์ก็ถูกฉีกออกเห็นเลยฉีกประตูสวรรค์ถูกฉีกออกเห็นสวรรค์ได้มีการติดต่อระหว่างสวรรค์กับโลกนี้ พระเจ้าจะให้กุญแจกับเราเป็นกุญแจที่เปิดสวรรค์แล้วเกิดอะไรขึ้นพอหลังจากแหวกออกพระวิญญาณดุดนกพิราบเสด็จลงมาประทับบนพระองค์แล้วมีพระสุรเสียงได้ยินเสียงพระเจ้าและตอนนี้มาจากสวรรค์ว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากพี่น้องครับพระเจ้าต้องการเปิดสวรรค์ให้แก่คนในยุคสุดท้ายนี้เราอยู่ในยุคสุดท้าย เป็นยุคแห่งการฟื้นฟูเป็นยุคที่พระเจ้าจะเปิดสวรรค์เทไฟลงมาเทพระวิญญาณลงมาเทพระคุณลงมาเทความเชื่อลงมาเทสิ่งดีลงมาจากสวรรค์ใครล่ะที่มีกุญแจเปิดได้หลายคนบอกว่าแม้ว่าสวรรค์เปิดแล้วแต่หลายคนยังอยู่ในโลกที่ปิดสวรรค์อยู่ไม่เคยติดต่อกับสวรรค์เลยผมถึงอธิษฐานเมื่อสักครู่นี้บอกว่าขอให้พี่น้องทุกคน ได้พบพระเจ้าส่วนตัวถ้าวันนี้พระเจ้าแตะท่านและพบพระเจ้าส่วนตัวประตูสวรรค์เปิดให้แก่ท่านผมขอถือกุญแจนั้นเปิดประตูสวรรค์ให้พระเยซูมาแตะท่านวันนี้ให้พระเจ้ามาเติมท่านในเต็มวันนี้ขอพระเจ้าเปิดประตูสวรรค์ให้โรคภัยแค่เจ็บของท่านหายไปในสวรรค์มีโรคภัยแค่เจ็บไหมครับไม่มีถ้าสวรรค์เปิดออกให้แก่ท่านอะไรเกิดขึ้นหายโรค ถ้าสวรรค์เปิดออกผีมันอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ถ้าสวรรค์เปิดออกอะไรลงมาความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ถ้าสวรรค์เปิดออกท่านจะจนไหมครับไม่จนเพราะในสวรรค์โอ้โหรวยมากพระเจ้ามีของดีนะครับประตูสวรรค์ทําด้วยไข่มุกนะครับพื้นสวรรค์ทาด้วยทอง ถ้าท่านเปิดประตูสวรรค์ให้สวรรค์มาติดต่อกับบ้านของท่านได้มาติดต่อกับคริสจักรของท่านได้ท่านจะเห็นการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผมเชื่อว่าคนไทยมากมายจะมารู้จักพระเจ้าถ้าในโบสถ์ของท่านประตูสวรรค์เปิดอยู่ตลอดเวลาเพราะคนเดินก็ามาหูว้าวที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเคยไปสถานศักดิ์สิทธิ์ที่อื่นไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยพอเดินก็ามาที่นี่ว้าวสวรรค์อยู่ที่นี่เต็ไมไปด้วยความรัก เต็ไมไปด้วยพระคุณของพระเจ้าพราะคนเดินก็มาในบ้านของท่านอูห้หไม่เหมือนบ้านอื่นสวรรค์อยู่ที่นี่เพราะท่านมีกุญแจเปิดสวรรค์และกุญแจนั้นผ่านมาทางองค์พระเยซูคริสต์ผมอ่านอีกครั้งหนึ่งอิสยาห์บทที่22อข้อ22่อ่านอีกครั้งหนึ่งและเราจะวางลูกกุญแจแหง ตระกูลของดาวิดขอ,ขอเปลี่ยนคําพูดนะครับไม่ใช่วังที่จึงเป็นกุญแจแห่งตระกูลของดาวิดไว้บนบ่าของเขาเมื่อเขาเปิดแล้วก็จะไม่มีใครปิดได้แล้วเมื่อเขาปิดแล้วก็จะไม่มีใครเปิดได้พระเยซูอยากจะประทานกุญแจนั้นให้แก่เรามาจากองค์พระเยซูคริสต์และกุญแจนั้นก็ยังมีให้สําหรับเราอยู่เสมอคนทุกยุคทุกสมัย ที่เราจะสามารถรับกุญแจจากมือของพระเยซูได้วันนี้ท่านขอกุญแจสิครับกุญแจสี่ประเภทนี้เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาสัมผัสท่านให้พระองค์ประทานสิทธิอันนั้นให้ท่านสามารถที่จะดําเนินชีวิตแบบมีสิทธิอํานาจในโลกท่านจะสามารถเข้าใจสิ่งลี้ลับของแผ่นดินสวรรค์ได้ท่านสามารถที่จะปิดประตูนรกได้ และเปิดประตูสวรรค์ท่านสามารถที่จะปกป้องชีวิตของท่านหัวใจของท่านท่านสามารถอ่านออกสามารถสังเกตวิญญาณได้ว่านี่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ดีนี่ไม่ดีนี่มาจากสวรรค์นี่มาจากมารซาตานพระเจ้าจะให้กุญแจนั้นที่จะปิดอดีตของท่านที่ท่านเคยทําล้มเหลวที่ท่านเคยพลาดทําบาปปิดมันแล้วมันจะเปิดเข้าไปดูอีกแล้วใช้กุญแจนั้น เปิดเข้าไปในนิมิตหมายใหม่ที่พระเจ้าจะให้กับท่านเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ท่านจะเริ่มออกมาจากอดีตปิดประตูที่อดีตและที่เปิดไม่ได้ไม่ต้องไปมองอดีตอีกต่อไปและเปิดประตูเข้าไปในอนาคตที่พระเจ้าจะเจิมท่านให้ทําบางสิ่งบางอย่างให้แก่พระเจ้าและในที่สุดท่านจะไปถึงเดสตินีไปถึงจุดหมายปลายทางที่ท่านวิ่งไปถึงเส้นชัยท่านไปรับรางวัลกับพระเจ้าในสวรรค์ ให้ท่านมีกุญแจนั้นที่ไม่มีใครปิดได้ที่จะเข้าไปสู่น้ําพระทัยของพระเจ้าสุดหัวใจเอเม,มนไหมครับพระเจ้าจะประทานกุญแจนั้นให้แก่พี่น้องทุกคนที่หิวกระหายนะครับหนังสือวิวร์บทที่สามข้อ7บอกว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคิสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์ผู้ทรงศักด์จริงผู้ทรงมีลูกกุญแจของดาวิด ตรงกับนังสืออิสยาบทที่2 2ข้อ22ใครที่ถือกุญแจของดาวิดพระเยซูผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีใครปิดได้ผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีใครเปิดได้นั้นตรัสด,ดังนี้ว่าพี่น้องครับถ้าพระเจ้าเรียกท่านเป็นสอบอรจริงๆและเปิดโบสถ์จะไม่มีมนุษย์หน้าไหนและมารซาตานปิดโบสถ์ของท่านได้ ถ้าท่านดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และท่านอยู่เพื่ออนาจักรจริงๆจิตใจสัตย์ซื่อและจิตใจบริสุทธิ์ไม่ได้หวังผลอะไรเพื่อตัวเองท่านไปกับพระวจนะจริงๆอย่ากระบฏต่อพระเยซูถ้าพระเจ้าเรียกท่านบอกว่าให้ท่านเป็นนักประกาศจะไม่มีใครปิดประตูนั้นได้ไปที่ไหนท่านจะเกิดผลถ้าท่านได้รับกุญแจที่จะเป็นผู้รักษาโรคในนามพระเยซู ไม่มีใครหยุดท่านได้ไม่มีใครปิดประตูของท่านได้ไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนจะมาพูดว่ากล่าวท่านโจมตีท่านดูถูกท่านก็ไม่มีใครปิดประตูได้เพราะพระเจ้าให้กุญแจนั้นแก่ท่านแล้วถ้าพระเจ้าให้กุญแจกับท่านเป็นนักธุรกิจทําเงินได้ปีหนึ่งหลายล้านบาทจับอะไรก็เกิดผลเพื่อท่านจะเอาเงินนั้นไปถวายให้แก่งานของพระเจ้าไม่มีใครปิดประตูของท่านได้ท่านจะทําเงินได้เอเมนไหมครับแต่สําคัญก็คือว่าท่านต้องพบเดสตินีของท่าน พบว่าสิ่งใดที่พระเจ้าเรียกท่านทําถ้าพระเจ้าไม่ได้เรียกท่านเป็นนักธุรกิจและท่านไปทําธุรกิจท่านไม่มีกุญแจนั้นท่านก็ทําไม่สําเร็จถ้าพระเจ้าไม่ได้เรียกท่านเป็นสบอและท่านเสนอตัวไปทําเป็นตัวเป็นสบอไม่มีกุญแจนั้นท่านก็จะไม่สําเร็จเพราะท่านไม่มีกุญแจที่จะเป็นสบอเห็นภาพไปยังครับดังนั้นเราต้องพบกุญแจของตัวเราเองว่าพระเจ้าให้กุญแจอะไรแก่เรา นี่เป็นการบ้านที่ผมจะให้พี่น้องวันนี้แค่สอนว่ามีกุญแจอะไรบ้างหนึ่งมีกุญแจให้กับเราเป็นสิทธิของเราที่จะมีและเป็นสิทธิอานาจและเราสามารถใช้กุญแจนั้นได้สองผู้ที่ประทานกุญแจเราคือองค์พระเยซูคริสตท่านต้องมีความสัมพันธ์กับองค์พระเยซูและองค์พระเยซูคริสต์อยู่ในโลกนี้ทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าท่านต่อต้านพระวิญญาณ เสียใจด้วยครับเพราะว่าพระองค์เป็นพาราคริทอสเป็นผู้ช่วยของท่านแทนพระเยซูในโลกนี้พระองค์เป็นผู้นํากุญแจมาจากพระเยซูมาให้แก่ท่านพระองค์อยู่ในโลกพระเยซูอยู่ในสวรรค์แล้ว 3. ท่านรับกุญแจไปเป็นกุญแจอ่านมาอีกทีหนึ่งเป็นกุญแจของอะไรพระคัมีบีบอกว่าเป็นกุญแจของอาณาจักรแผ่นดินสวรรค์แมทธิวบทที่1 6บหข้อส กุญแจต่างๆแหงแผ่นดินสวรรค์ไว้แก่ท่านกุญแจนี้ไม่ได้ให้สําหรับคนที่เห็นแก่ตัวคนที่อยู่เพื่อตัวเองคนที่ทําบาปคนที่ทําชั่วช้าใช้พระนามพระเยซูไปทําสิ่งต่างๆไม่ดีใช้ริษจักรเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองพระเจ้าไม่ให้กุญแจกับคนที่ไม่อยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้ากุญแจนี้เป็นกุญแจของอาณาจักรไม่ใช่กุญแจส่วนตัวของท่านท่านต้องเอาไปใช้เพื่ออาณาจักร เพื่อสร้างอาณาจักรเพื่อสร้างพระนามพระเยซูเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าทั่วโลกนี้และถ้าท่านเป็นคนแบบนั้นท่านจะมีกุญแจอันนั้นเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาท่านได้เรียนรู้อะไรบางอย่างวันนี้ไหมครับใครบอกว่าต่อไปนี้จะขอกุญแจเยอะๆกุญแจดวงใหญ่ๆกุญแจอันใหญ่ๆเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าใครบอกว่าอยากจะมีสิทธิอํานาจที่จะสั่งในโลกนี้ สั่งบางอย่างให้เกิดสั่งบางอย่างให้ไม่เกิดได้เพื่ออนาจักรใครบอกขอพระเจ้าสำแดงข้อลี้ลับของสวรรค์ใครบอกว่าอยากมีกุญแจปกป้องตัวเองปกป้องครอบครัวและปกป้องคริสจักรใครบอกว่าอยากมีกุญแจปิดประตูนรกใครบอกว่าอยากมีกุญแจเปิดประตูสวรรค์ไปที่ไหนสวรรค์ไปกับท่านไปที่ไหนสิ่งดีเกิดขึ้น ไปที่ไหนคนได้รับการรักษาโรคไปที่ไหนคนรักพระเยซูมากขึ้นไปที่ไหนทูตสวรรค์อยู่ที่นั่นไปที่ไหนพระวิญ,ญญาณสถิตยอยู่ด้วยไปที่ไหนสิ่งใดเกิดในสวรรค์สิ่งนั้นก็เกิดทีนทีนั้นใครอยากเป็นงั้นบ้างผมอยากเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเอเมนไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเช้าว,วันนี้เราเรียนรู้เรื่องกุญแจแห่าางแผ่นดินสวรรค์เราขอพระองค์เจ้าเมตตาประทาน กุญแจเหล่านี้ให้แก่คริสเตียนไทยคริสเตียนลาวมากมายในแผ่นดินไทยนี้และทั่วโลกด้วยข้าแต่บาิดาเจ้าขอเราเรียนรู้จากพระวิญญ,ญาณของพระองค์จากพระวจนะของพระองค์ว่าเราจะใช้กุญแจอย่างไรขอพระเจ้าช่วยเราด้วยที่จะเป็นคนแห่งแผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่คนที่อยู่อย่างเห็นแก่ตัวเพื่อตัวเองขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราวันนี้ข้าแต่พระเจ้าเมื่อลูกวางมือพี่น้อง เมื่อจันดาวางบือพี่น้องขอพระเจ้าเทสิ่งดีลงมาขอพระเจ้าประทานกุญแจให้กับเขากุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำการในวันนี้ด้วยขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าเดี๋ยวนะครับผมขอเรียกพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านิดหนึ่งนะครับมีใครไม่รู้จักพระเยซูในห้องนี้บ้าง อยากจะหนุนใจให้ท่านไปสวรรค์กับผมกับพี่น้องในห้องนี้ใครอยากไปสวรรค์บ้างถ้าท่านยังไม่แน่ใจว่ามีพระเยซูในชีวิตนะครับไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าอยากเชิญท่านออกมาที่นี่แล้วเรา,าคุณมากครับที่มาใช้เวลาฟังคําสอนนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพระพรเพราะพระคัมภีร์สัญญาว่าเมื่อพี่น้องปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าพี่น้องจะได้รับพระพรอย่างมากมายจากพระเจ้าพระเจ้ามีอนาคต ที่ดียอดเยี่ยมเตรียมไว้ให้กับพี่น้องนะครับและเราจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องอยู่เสมอพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการล้นเหลือพระเจ้าจะทรงประทานความชุ่นชมยินดีเงินทองสันติสุขสติปัญญาและสิ่งดีทั้งหลายอย่างล้นเหลือให้แก่พี่น้องนะครับอย่าลืมอธิษฐานเผื่อผมและอาจารย์ดาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับและพบกันใหม่ในคราวหน้าครับขอบคุณครับ